วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คือเราหายใจไม่ออกคือลุ้นทุกขณะจิตเพราะว่าความสำเร็จของเขาก็คือความสำเร็จของครูก้อยและครูก้อยจะบอกจุ๋ยตลอดทุกครั้งว่าจุ๋ยต้องท้องครูก้อยจะต้องทำให้จุ๋ยท้องให้ได้ท้อไปถอดใจไปแล้วถึงขั้นแบบซึมเศร้านู่นนี่ครูก็จุ๋ยฟังนะจุ๋ยอยู่กับครูก้อยอ่ะครูก้อยจะไม่ยอมให้จุ๋ยไม่ท้องเรายังตกลงกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เนาะบางทีเดือนที่แล้วได้บอกหญิงเดือนนี้บอกชายไฟนอลก็วันใส่กันไปเลยแล้วกันไม่ได้อยากได้ผู้หญิงเนี่ยป้าเขาก็เลยแบบอยากได้ผู้หญิงแต่ตัวก้อยอ่ะก้อยขอผู้ชายก่อนเราก็ดีใจเหมือนได้ลูกได้ลูกตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะคือก็เป็นคนโค้ชตัว8เดือนส่งงานทุกวันคุณจุ๋ยต้องส่งทุกวันกินอะไรยังไงครูก็จะดูโภชนาการให้รวมถึงแนะนำสถานที่ที่ไปทำด้วยว่าไปทำที่ไหนใช้เทคโนโลยีอะไรไปตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ล่าสุดก็ประสบความสำเร็จทั้งๆที่เขาเป็นเคสที่ยากมากนะเขามีไข่แค่ฟองเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะถามว่าแล้วหนูจะท้องไหมครูก้อยหนูจะมีโอกาสไหมก็บอกว่าถ้าคุณจุ๋ยท้องได้อ่ะแม่ก็ท้องได้เขามีใบเดียวนะบางคนมี10ใบยังท้อแล้วว่าอืมเขาใบเดียวอ่ะอืมโอ้ยคือครูก้อยเนี่ยตุ้มถามพี่เจมเลยคือเราหายใจไม่ออกคือลุ้นทุกขณะจิตเพราะว่าความสำเร็จของเขาก็คือความสำเร็จของครูก้อยและครูก็จะบอกจุ๋ยตลอดทุกครั้งว่าจุ๋ยต้องท้องครูก้อยจะต้องทำให้จุ๋ยท้องให้ได้ซึ่งบางทีเขาก็มาแบบอารมณ์ดาวบ้างใช่ๆเขาก็จะดาวมาตลอดแหละครูก้อยถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่เป็นไรแล้วแหละหนูก็อยู่กับ2คนตายายท้อไปถอดใจไปแล้วถึงขั้นแบบซึมเศร้านู่นนี่ครูก็จุ๋ยฟังนะจุ๋ยอยู่กับครูก้อยอ่ะครูก้อยจะไม่ยอมให้จุ๋ยไม่ท้องจะพูดอย่างเงี้ยทุกวันเขามีกำลังใจในการบำรุงร่างกายตัวเองอ่ะสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จคือ1ร่างกายต้องได้นะคะ2เทคโนโลยีต้องดันให้สุด3สภาพจิตใจต้องแข็งแรงคิดว่ากรกฎานี้คือพร้อมที่สุดตอนแรกตั้งใจจะใส่ก่อนหน้านี้แต่ว่าบ้านมันยืดเยื้อก็เลยอยากให้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะใส่ตัวอ่อนคราวนี้บังเอิญว่าน้องไม่ได้ปิดเทอมขอไปอังกฤษ1รอบแล้วแม่จะยาวเราไปอังกฤษเนี่ยช่วงต้นเดือนเพราะฉะนั้นกลับมาคิดว่าน่าจะปลายเดือนหรือว่าอาจจะต้องดูรอบประจำเดือนอีกทีอาจจะถัดไปอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังตกลงกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เนาะบางทีเดือนที่แล้วได้บอกหญิงเดือนนี้บอกชายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟนอลก็วันใส่กันไปเลยแล้วกันเพราะว่าเกรดตัวอ่อนเท่ากันใช่หญิง1ชาย1เกรดตัวอ่อนเท่ากันเลยคุณหมอบอกว่าแล้วแต่เลยก่อนหญิงก่อนชายก่อนก็ได้คือกะเก็บครบอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะไม่ได้อยากได้ผู้หญิงตอบแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยไม่ได้อยากได้ผู้หญิงเนี่ยป้าเขาก็เลยแบบอยากได้ผู้หญิงแต่ตัวก้อยอ่ะก้อยขอผู้ชายก่อนคือก้อยจะเผื่อว่าแบบคนที่3เผื่อคุณแม่แบบไม่ไหวแม่จะได้หญิง1ชาย1ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าบอกว่าต้องไหวยังไงก็เขามาแล้วอ่ะเขาก็เป็นตัวอ่อนสมบูรณ์น่ะแม่ก็ต้องเก็บให้ครบนะก็เลยต้องบำรุงร่างกายเยอะๆแม่จะต้องแบบออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ช่วงนี้ก็พิลาทิสแล้วก็บำรุงผนังมดลูกเตรียมผนังมดลูกแล้วก็พยายามทำร่างกายให้ลีนเข้าไว้อีกหน่อยเพราะเดี๋ยวก็จะต้องอ้วนต่อก็มีของดีด้วยบำรุงคืนความสาวตามดูในเพจกูก้อยได้เราไม่ได้ขายนะเปิดตัวเป็นตัววิตามินฟื้นฟูระบบภายในของผู้หญิงฟื้นคืนความสาวนะคะสำหรับคนที่แบบเตรียมตัวจะมีน้องก็ทานได้เพราะว่าบางทีเนี่ยพอความสาวเรามันหายไปอ่ะมันก็จะเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมมีลูกยากหรือบางคนมีลูกไปแล้วอยากจะมีลูกคนที่2เตรียมกระชับมดลูกหรือบางคนปิดอู่เรียบร้อยแล้วอยากกลับมาสาวและเพราะมีลูกแล้วมันโทรมก็จัดได้ค่ะ